s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาร์ตเวอร์ดครับผมเรื่องศิลปะน่าสนใจจนเราไม่อยากเก็บไว้คนเดียวครับรายการที่มาเล่าเรื่องศิลปะนะครับในหลากหลายแง่มุมครับตามความเอาแต่ใจของพวกผม3คนครับผมพวกผมครับจนจากสซลมอนพัดแคสครับครับพ้นกาจากสมารอนแลบครับ นี่สมอนเทาครับอวันนี้เนี่ยอ่อนแง่นะคนอ่อนแง่นะผมวันนี้ผมจะใช้แค่เคนเอเนจี้นะหมดแรงแล้ววันเนี้ยเฮ้ยเราอย่าเราเราเปไต่อย่างงี้นี่คือสามโมง่งเงี้ยหรอเฮ้ยเค้นเลยเราอัดตอนบ่ายสามนะเราหมดแรงป่ะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปกติเราอัดห้าโมงอ๋อเออตอนนั้นเราตื่นพอดีโอเคเดี๋ยวเขารู้ค่าวจริงเราเยอะอ่ะครับมาคืออันวันอันวันนี้ตาผม ทำไมมันเร็วยังวะกูรู้สึกว่า่วงนเ้็วมีบทสััดกันเร็วชิบหายเลยเออโอเคเอ้คือในตาของผมครั้งที่แล้วอ่ะผมพูดถึงคุณกุสตาฟคริมนะอเออใช่ไหมซึ่งแบบเออภาพวาดของเขาก็ล้วนเต็มไปด้วยรูปอิโดติกของผู้หญิงอ่าอ่าที่สื่อสารผ่านเวลตาเฟเชียลเอ็กเซเรชันอะไรก็ว่ากันไปเนาะแถมเขาที่ที่เราที่คุยกันก็คือเขาว่าเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินที่วาดรูปผู้หญิงสวยที่สุดคนหนึ่งอ่าเออแต่รอบนี้มันจะเรียกว่าภาคต่อก็ได้เพราะว่า ศิล,ลปินที่ผมจะเอามาคุยกันในวันเนี้ยงานของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวาดผู้หญิงอืมเออแล้วก็มันก็ยังมีผสมของความอีโรติกเยาะยวนบางอย่างเหมือนกันอืเพียงแต่พอมาถยุคปัจจุบันแล้วมันก็มีการผสมผสานบางอย่างการอินฟูชิ่งไปที่มันมาเนาะระหว่างตัวงานกับตัวศิลปินอะไรก็ตามทําให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอ่ะเราเริ่มต้นด้วยอีกงี้ดีกว,ว่าคือถ้าพูดถึงความไซไฟโลกนอนาคตใด,ดๆสิ่งที่พี่เมงกับทีเค แบบเข้าไม่ได้หัวคืออะไรเกมไซเบอร์พังทำไมก็ไซไฟไงเบร์แลนเนอร์เงี้ยเบร์แลนเนอร์อากิระอ่ะเก่าๆหน่อยอากิระอืมก็นั่นแหละพวกถ้าใสไฟพวกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแหละแบบมียูอลอยบนท้องฟ้าอะไรเงี้ยอืมอะไรประมาณนั้นเอออย่างผมก็ได้ถึงแบบพวกอ่ะแนวแนวหุ่นยนต์อะไรเงี้ยไหมรถรถล้ำล้หน่อยอ่ะและเลเซอร์เออเลเซอร์ยานอลังการอลังการหน่อยหรือว่าตึกดีไซน์แบบล้ำลำแปลกๆปลกเนาะ แต่ว่าถ้าจะพูดได้เห็นง่ายภาพง่ายที่สุดอ่ะก็คือมันมีความแบบเหมือนโลโกคอปอ่ะมันมีความแก้หุ่นยนต์ต่างๆอ่ามันคือคําว่าฟิวเจอริสติกอ่าใช่อซึ่งหลายครั้งแล้วอ่ะซึ่งเออหลายครั้งอ่ะเราก็จะเห็นวิชวลแบบฟิวเจอริสติกแบบเนี้ยในถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบของโลหะเนาะหรือวัสดุที่มีความเงางาม,ม,มซึ่งมันก็มีความที่เหมือนจะดูซับซ้อนแต่ก็ดูเรียบเรียบง่ายในเวลาเดียวกันอืมอืม ซึ่งเอาจริงสําหรับผมก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันสะท้อนความเป็นโลกอนาคตรหรือไซไฟใดๆมากๆก็คือไอ oh ้ผิวโลหะนี่นี่แหละที่ผมพูดเกิดมาแบบนี้เพราะว่าศิลปินที่นะนมาพูดคุยในวันนี้นะครับเป็นศิลปินที่นําความอโรติกและความไซไฟเหล่านี้มารวมกันและสร้างเป็นผลงานใหม่ที่ไปไกลถึงระดับโลกนะคนคนนี้ก็คือคุณฮาจิเมะโซรายามะครับคุณฮาจิเมะโซรายามะครับเกิดเมื่อปี1947ที่เมืองอิบาริในจังหวัดเอฮิเมะครับเป็น จังหวัดที่อยู่ในทางตอนใต้ของญี่ปุ่นชีวิตในวัยเรียนของโซยามะครับหมดไปกับการวาดรูปซึ่งมีแรงบันดาลใจหลักๆเลยคือนางแบบเพย์บอยหรือว่าพวกสาวๆพินอัพเกิลอ่าเรียกว่าหมกมุ่นอยู่ตัวนี้หมกมุ่นอยู่นะพินอัพเกิลนี้โอจี <Girl S 1> น, OG นะอืมอันนี้เสริมๆให้เผื่อใครไม่รู้ก็คือพินอัพก็คือคําเรียกภาพถ่ายของนางแบบในยุคนั้นเนาะเป็นยุคบินเทจที่มีการแบบแต่งหน้าทาปากเข้มๆใส่ชุดเน้นส้นทนิดหน่อยอะไรเงี้ยยิ่งแบบ ในช่วงยุยคสงครามที่ถ่ายเมกาไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบเอารูปพวกเนี้ยไปแปะอืบนแบบในค่ายใ,ในในห้องเขาอะไรเงี้ยเพื่อแบบชุบชูจิตจใจกาลังใจไม่ได้กลับบ้านไม่กลับบ้านแต่อยากคอแบบดูสาวสวยๆหน่อยอะไรยเงี้ยต่อมาเขาได้ศึกษาต่อที่ชิคโคคุกาคูอิน University ฮะเอกวันนีคดีกรีกและอังกฤษงงนะงงเฉยซึ่งตอนนั้นเขาได้ตีพิมพ์นิตยสารสำหรับอมชื่อว่าพิงเจอร์นขึ้นมา แต่ว่าก็ต้องเจอกับมีความีภาพวิจารณ์จากมันเหล่าบรรดานักเรียนและอาจารย์หลายคนว่ามันเซ็กซี่เกินไปอืมพิงเจอร์นอลถ้าเทียบกับบริบทกับของสังคมญี่ปุ่นในตอนนั้นเนาะเขาก็เลยออกแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ชูโอกอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้แทนแบบไปเรียนอาร์ตเลยอ๋อหมยถึงออกจากมาหลาลัยเลยเตอนแรกแบบเรียนเชิงวรรณกรรม,มใช่ไหมแล้วก็ออกไปเรียนอาร์ตซึ่งแนสามารถมีมีข้อมูลไหมว่าเองหนังสือที่เขาทํามันคืออะไรคือวรรณกรรมเหรอหรือว่าเป็น ใช่<ต>เป็นเหมือนกันแต่ผมแต่ผมไม่มีข้อมูลเลยอ่ะหมายถึงว่าผมไม้นั่ง<ต>หาแล้ไม่ใช่ภาพไม่ใช่อะไรใช่อ๋ออ๋อ,อครับแล้วเขาว่าจบออกมาในปีหนึ่งเ้าหกเจ็ดพอจบออกมากลก็ทําบริษัทเอเจนซี่อยู่ประมาณสี่ห้าปีอืมอืมแล้วก็ลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์อิลลัสเตเตอร์จนมีเพื่อนจุดเปลี่ยนคือมันมีเพื่อนดีไซน์คนดีไซเนอร์คนหนึ่งเนาะต้องการนี่จะใช้ไอ้เจ้าหุ่น CTPO รู้จักปะ อ่าสตาร์วอลแล้วไงในสตาร์ไอหุนตัวทองๆแบบแอะแอะในสตาร์วอลคนตัวทองเฮ้ยกินอะไรเหมือนเหมือนะเฮ้ยกูเหมือนตัวเหมือนวะในตัวตัวตัวถังขยะมันมันชื่ออะไรพีทูดีทูใช่ป่ะอะทูดีทูอะทูดีทูใช่ใช่เออนั่นแหละมันคือเพื่อนดีไซเนอร์คนนี้ต้องการจะใช้หุ่นซีทีพีโออ่ะกับโปสเตอร์โฆษณาของซันโตดี้ซึ่งเป็นแบบบริษัทเครื่องดื่มชื่อดังอืมแต่เหมือนไม่มีปัญหาเรื่องเวลาที่น้อยแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์ที่ไม่ลงตัวอื เขาเลยมาขอให้คุณสลายมะว่าคาเล็เตอร์หุ่นแบบ CTPO แบบที่ให้ความรู้สึกคล้ายๆกันอแต่ไม่ทําให้นึกถึงหรือว่ารู้สึกว่ามันละเมอลิขสิทธิ์เขาอะไรเงี้ยคอมเมดี้คอมเมเชียวเลย <c ười> เคามเมเชียวเลยคอ,ยอมาเชียวแอดเลยเนี้ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่าเขานําความนางแบบพินอัพเก่าที่เขาชอบวาดมารวมกับความเป็นหุ่นยนต์ลกอนาคตเย่เคสิ่งที่ได้ออกมามันเลยกลายเป็นความอีโรติกแบบใหม่ ที่ไม่มีศิลปินคนไหนทำในต,ตอนนั้นอะไรเงี้ยอืมสิ่งที่ได้ออกมามันคือคุณยนต์รูปร่างเพศหญิงที่มีความย้อยยวนบางอย่างเป็นกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่แจ้งเกิดให้กับคุณสุเลยม์มอะแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็ยึดแนวทางเนี่ยในการทํางานของเขาตลอดมาอะไรเงี้ยง,งานชิ้นแรกชิ้นนี้ชื่อว่าเซ็กซี่โรบอตรงตรงไปตรงมาตรงตัวนะ เขาก็ได้ทํางานออกมาอย่างต่อเนื่องเนะจนก็ได้ถูกตีพิมพ์เป็นรวมเล่มภายใต้ชื่อเดียวกันก็คือเซ็กซี่โรบอตในปีหนึ่งเก้าแปดสามซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยเขานิยามงานตัวเองว่าเป็นซูเปอร์เรียลลิซึมหรือว่าเป็นภาพวาดที่เหมือนจริงยิ่งกว่าความเป็นจริงอืมโดยเน้นไปที่รายละเอียดอะไรต่างๆในรูปอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากเราไปดูงานของเขาหลายๆงานเน่ะเราจะรู้เลยว่าไอหุ่นยนต์แพทย์หญิงในงานของฮาจิเมะเนี่ยส่วนใหญ่แลวมานะจของเขาอ่ะคือ เซ็กซี่โบเนี่ยยุคนั้นเลยสี่0ูนย์้าูนย์อะไรเงี้ยอย่างมาริลีนมอนโรหรือว่าเจนฟอนด้าอะไรเงี้ยแบบมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนมากว่ามันมันถูกอินสปายมาจากเซ็กซี่โบในยุคนั้นะจริตบางอย่างหรือว่าพาโรดี้อะไรยังว่าได้ใช่มันก็มีงานเพ้นแบบที่เหมือนเป็นพาโรดี้คือเป็นหน้าของมอนโรเลยอะไรเงี้ยผมทรงมอนโรอะไรเงี้ยเสื้อผ้าใช่หมดแต่ว่าใส่ความแบบบริงบริงใไหมอืมแล้วเครื่องแต่งกายก็มีความแบบ ในในงานเขาว่ามีความพินอัพเกิลมากๆหมายถึงว่าเขาก็หยิบยกตรงนั้นมาใช้ในงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะคุณเห็นงานแล้วเขาเราเป็นงไงบ้างเอาแบบแค่ดูแบบภายนอกก็ได้นะผมรู้สึกว่าม่อ่อนช้อยดีอ่ะหมยความว่าอ่ะอย่างจาก CTPO อย่างเงี้ยมาดูแข็งแข็งใช่ไหมอือกับยุคนั้นแบบโรบอทมันความแบบเอียดอาดเอียดอาดอืนเออแล้วพอเป็นของเขาแบบมันดูเป็นแอนดรอยอ่ะมความรวมกันใช่ไหมดูเป็นแบบ มันดูเป็นความเป็นมนุษย์อะแล้วก็แบบความแบบเคิร์ฟอะไรชัดเจนเหมือนคนทุกอย่างเลยแค่แบบเปลี่ยนพื้นผิวให้บรอนแทนอะไรเงี้ยเออแต่ไม่งแบบดูคอมเมเชียลไปเลยนะเพราะว่าคอมเมเชียลทำ c t โ o ไม่ได้อ๋อสีทองเหรอแก้มสีเงินอะไแล้วกันเหมือนเหมือนบิดโน้ตเพลงอะเวลาแต่งแต่งเพลงเออแต่ว่าพวกกับเฟสเอฟเฟชันของเขามันจะชัดกว่าเจ้าอื่นแล้วกันอืาคารที่เป็นหุ่นยนต์ประมาณนั้นของผมอย่างเงี้ยอ่าพี่เบงะ ผมจริงๆผมเคยเห็นงานเขามาแล้วผมค่อนข้างชอบงานเขานะแล้วมันมีความแบบเออเขาดังสัตว์เลยนะในในแต่มันมีความแอดเวอร์เยอะอ่ะงานเขาอะซึ่งเป็นแอดเวอร์แบบสวยด้วยนะแล้วก็รู้เลยว่ามันใช้คําว่าแอดเวอร์ก็อาจจะยะมันป๊อปอ่ะเออมันป๊อปแต่มันรู้ว่าเป็นงานคนเนี้คือแบบคุณยนเซ็กซี่แม่งคือโซลิซยาม่าใช่ไหมโซลยาม่าเท่านั้นเลยอะไรเงี้ยแบบที่เป็นผู้บุกเบิกแล้วเออเรารู้สึกว่ามันมันป๊อป แล้วมันเซ็กซี่อะ่ะมันเซ็กซี่แบบป๊อปอะ่ะใช้คําไม่ถูกเหมือนกันอ๋อก,กับอีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่ามันดูเป็นมันดูยุคสมัยมากเลยอ,ะอ่ะคือเราดูแล้วเราจะนึกถึงยุคหนึ่งในในญี่ปุ่นหรือในอะไรอ,ะอ่ะที่มันจะเป็นแบบไซไฟแบบยุคแปดศูนย์ป่ะอะไรก่อนช่วงช่วงนั้นช่วงนั้นอาจะศูนย์แปดศูนย์แล้วมันจะมีความแบบไอ้นี่มันนิยามยุคสมัยได้อ่ะมีความรู้สึกแบบนั้นนะมันสาหรับผมมีกลิ่นกลิ่นเขาว่าอะไรวะเลโทรฟิวเจอร์ลิสติกเออออเออะไรประมาณนั้นฟิว เพราะว่าเหมือนเหมือนอย่างที่คุณถามผมเมื่อกี้ว่าอนาคตผมคือแบบไซเบอร์พังดูเก่าๆเละๆอันนั้นก็เลโทรฟิล์ใช่แต่ว่าแบบยุคนั้นจะแบบมองมองอนาคตแบบสะอาดคลีนทองทองบิงบิงงี้ปะส่วนตัวผมมองอย่างี้นะเป็นเป็นอีกอีกอีกฝั่งแล้วกันเนาะมันจะมีไซเบอร์พังแล้วก็มีไอ้ฝั่งฝั่งฟเจอร์ที่แบบดูโลกสดใสอ่ะสวยหน่อยของเขาจะเป็นแนวเวนั้นเมทัลลิกเป็นเมทัลลิกเมทัลลิกนั่นแหละแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วงานของคุณสุรยามาเนี่ยก็ พูดถึงความโรติกที่เป็นความเยวนของสตรีเพศเนาะผ่านการตีความและกระารแสดงออกของศิลปินชายอาซึ่งไหนมันจะมีเรื่องของจริงๆมันมีเรื่องเฟอร์ติสในในนี้อีกอะไรเงี้ยคือก,ก็คือเป็นความตรงไหลต่อทางเพศต่อสิ่งเฉพาะบางอย่างซึ่งในที่นี้ก็คือหุน่นยนต์่ะหุ่นยนต์ความชื่นชอบของหุ่นยนต์ใดๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็มีคนชอบงานเขาเยอะมากในในยุคหนึ่งนะแต่ว่าเขาว่านยนศิลปินที่อยู่ใต้ดินอยู่ตอนในตอนแรกอะไรเงี้ยมันมันเอาจริงิงบางอันมันออกจะล้ำมัน กึงก่งอ่ะอ่มันมีความไต่เส้นเยอะนะในหลายงานเหมือนกันใช่แต่อีกพาร์ทนึงแล้วว่ามันคือการท้าทายเส้นแบ่งระหว่างความมิจิตและความหยาบคายต่อสังคมญี่ปุ่นในสมัยนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยมันมันพูดถึงข้อห้าบางอย่างความทาบูอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็พูดว่าก็ว่าไอไอภาพที่เห็นเนี่ยมันคือภาพเซ็กซี่ของอะไรเรากําลังมองอะไรอยู่ระหว่างคนยนต์ที่รูปร่างคล้ายผู้หญิงที่แต่งตัวว่าวิวหรือเรากําลังมองผู้หญิงที่ถูกดัดแปลง ให้การเป็นหุ่นยนต์กันแน่อะไรอย่างนี้เพราะงั้นผู้หญิงในงานของโซเลยามะมันอาจจะไม่ใช่เพียงเรื่องของการปลุกรา้อารมณ์เพียงอย่างเดียวในทาวการแล้วว่าผู้หญิงที่เขาวาดเป็นผู้หญิงนี้อุดมคติหมดเลยนะอาจจะไม่ใช่อุดมคติที่ยึดโยงเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยมันมันหลุดจากข่านิยมบางอย่างาไปแฟนตาซี <Fantasy S 2> ปะ่ะแฟนตาซี fantasy, ใช่แต่มันเป็นอุดมคติในแบบที่เราไม่เคยจินตนาการว่าจะได้พบเจอในชีวิตจริงเลยเออซึ่งมันก็มีสื่ออย่าง ไฮสโนบิที่ไม่ผมไม่ใจว่าเรียกชื่อถูกไหมครับคำถามว่าจริงๆแล้วอะ่ะหรือว่ามันอาจเป็นภาพแทนของผู้หญิงที่เป็นอิสระจากสังคมแบบอิตาหรือเปล่าอืมอืมอืมก็ก็แล้วแต่การตีความเนาะเพราะว่าผมสึอว่ารูกแรกเขาเลยฉลาดมากเอเซ็กซี่โรบอทอ่ะคือมันเป็นจริงๆถ้าเกิดบองถอดออกมาแม่งมันคือรูปผู้หญิงกําลังเปยอ์อกนะอืมแต่พอมันเป็นหุ่นยนต์อ่ะการเปยอ์อกเนี่ยมาดูอาจารย์ไหมอืมหรือว่า การการไปอกอกเป็นสิ่งที่อาจารย์จริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยม uh ันก uh> ็ตีได้เออนั่นแหละคือจริงๆแล้วคนจะถามคุณประเด็นนี้เลยว่าเออคุณคิดยังไงกับประเด็นนี้บ้างเพราะจริงๆเราเราสามารถพูดได้ว่าการถ่ายทอดออกมาแบบเนี้ยมันมันถือเป็นการเซนเซอร์ในแง่หนึ่งหรือเปล่าอออืมพอมันเป็นสิ่งที่มันเหนือจริงอะแล้วยังไม่และยังไม่เกิดขึ้นอืมเขาถึงแชร่ว่าอะไรนะซูเปอร์เดียลิสติกใช่ไหม อืมเพราะมันเออมันมันยังไม่มีอยู่จริงเนี่ยแม่งเส้นแบ่งแม่งเลือนรางมากไ้สาหรับผมนะอืมขึ้นกับคุณเอาอะไรเป็นเบรดในหัวคุณเลยถ้าคุณมองว่าเบยดว่ารูปเนี้ยคือรูปหุ่นยนต์อืมแล้วหุ่นยนต์มีเพศจริงไหมวะการที่มีรูปร่างออกมามันมันอนาจารไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาเทสผมเลยอ่ะผมรู้สึกมันมันไม่อนาจารผมไม่มองว่ามันคือการเซ็นเซอร์นะอืมแต่ว่า อนอาจารไหมมันถกเถียงกันยากคือกระทั่งสมมุติคุณเอารูปโปรูปหนึ่งมาเปิดมันยังเถียงกันยากเลยว่าอนอาจารไหมคือ,อแม่งมีบริบทแวดล้อมเยอะมากแม้แต่ภาพนูดเลยก็ตามอะไรเงี้ยใช่แต่ไอ้ด้วยข้อแบบว่าที่พูดกันเมื่อกี้เหมือนบางคนบอกว่าเป็นสตรีเพศที่เหนือจากสังคมอะไรเงี้ยผมว่านั้นอาจจะออกจะสำหรับผมนะส่วนตัวนะอาจจะเกินเลยไปนิดหนึ่งผมคิดว่าเขาเฟติชอะไรบางอย่างข้อหนึ่งกับข้อ2คือมันป๊อป มันเซ็กซี่เว้ยคือแม่งสวยเว้ยคือมันเราเรารู้สึกว่ามันเป็นงานคอมเมอรเชียลที่ไต่เส้นกับพอโนกราฟีนิดนึงอ่ะอม,อม,มันคือไต่เส้นกับความเป็นสื่อรามกได้อะแต่แต่มันไม่ได้ถูกทํามาเพื่อแบบเราอารมณ์อย่างเดียวไงโยเป็นว่าคนไหนเฟติชผุนยนเลยซึ่งมันมีความเป็นไปได้นะ,ะในประเทศที่เต็มไปด้วยเฟติชที่หลากหลาย <c oughs> ผมเลยรู้สึกว่ามันก็มีความไต่เส้นบางอย่างแต่ ไม่นั่นแหละผมมองว่ามันไม่ได้เป็นเซนเซอร์กับข้อสองคือผมว่าอันนี้แม่งมีความโกงในงานเออคือเขาสามารถแบบไปไกลได้มากๆอ่ะเพราะว่าเพราะมันเป็นหุ่นยนต์ไงเพราะมันไม่ใช่คนไงเพราะมันเป็นรูปวาดเนี่ยเหมือนที่เราเคยแบบดูมังงะหรือว่าแบบอาเห็นไทยอย่างเงี้ยหรือแบบโดจินหรืออะไรก็ตามของญี่ปุ่นอ่ะแม่งไปไกลมากเลยบางอันะมันแบบเลอะเทอะแล้วอ่ะแต่ว่ามันดีเพราะว่ามันเป็นแฟนตาซีแล้วมัน มันไม่มีศิลธรรมในโลกนั้นได้ไงศิลธรรมหรือกระทั่งว่าอาจจะไม่ใช่แค่คำว่าศิลธรรมแต่หมายถึงว่าข้อจํากัดอเออเรารู้สึกว่าข้อจํากัดมันถูกทําลายไปในในงานที่มันเป็นงานศิละปะเอาจริงๆแล้วเออเราเลยมองว่ามันก็เหมือนงานศิละปะแหละมันคือการทาลายข้อจํากัดบางอย่างแต่นั่นแหละเรามองว่ามันไม่ได้เป็นการเซ็นเซอร์นะข้อหนึ่งกับข้อสองคือเรามองว่าเราไม่ได้มองว่ามันสวยงามขนาดนั้นนะเราว่าเขาก็มีความชอบ อ,อะไรของเขา,เขาอะไม่ว่ามันจะเป็นเฟติชหรือไม่ก็ตามอะนะเราเราไม่สามารถฟันธงได้แต่เราแค่รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นเอสติกเขาอะเพราะจริงการทําอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เราเห็นรูปร่างความสวยงามของเพศหญิงได้มากขึ้นโดยที่ไม่โฟกัสถึงเพศก็ได้แม,ม่งละถมูมองเลยเว้ยมันแล้วแต่การตีความหมดเลยอ่ะอืมแต่นั่นแหละเรายังรู้สึกว่ามันปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะศิลปินชายทํางานเพศหญิงมันก็มีความ อะไรบางอย่างอยู่แล้วแหละใน,ะในที่สุดแล้วนะหรือแม้แต่แบกเกาเขาเองเาชอบผิดอัพเกิใช่ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วอา่าวแล้วถ้ามันมีแล้วมันผิดไหมแล้วมันก็ไม่ผิดปะก็เขาทํางานในแพชั่นของเขาอะไรเยงี้แต่เราก็ต้องดูไงว่าเออมันมีความเกินเลยบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องมองกันอีกนอกจากเรื่องเชิงแฟนตาซีอ่ะนะบางทีมันก็ต้องมองว่ามันออบเจกติฟายคนหรือเปล่ามันเหมือนแบบมองผู้หญิงเป็นวัตถุ หรือเปล่าพอมันถูกบิดเป็นร่างหุ่นยนต์แล้วอะนึกออกไหมมันมันป็นการแบบอะไรอะไรเงี้ยใช่หรือหรือแบบเอาไปใช้รับใช้แอดเวอร์บางอย่างเนี้ยการที่เขาอย่างเช่นตอนแรกที่เขาบอกว่าเออทำมาทูดีทูเป็นเซ็กซี่ผิัพเกิลเป็นเซ็กซี่โรบอเพื่อไปซันโตรี่ไปอะไรเงี้ยคือแม่งคือตอบสนองแอดแอดเวอร์ไงแล้วทําไมการตอบสนองแอดเวอร์นั้นถึงเป็นอย่างนี้แล้วเป็นผู้หญิงเป็นอะไรเงี้ยเพราะข้อหนึ่งแม่งเซ็กซี่และมันมีความพิสดารบางอย่าง เอจีบางอย่างหรือว่าแบบไซไฟบางอย่างอและพอมาตอบสนองแอดเวอร์ทำไมเขาถึงต้องใช้สิ่งนี้ตอบสนองแอดเวอร์เพราะว่าในที่สุดเราสังคมญี่ปุ่นนะช่วงนั้นอืมันมีชายเป็นใหญ่ไงมันก็เกี่ยวมันเราว่ามันเกี่ยวกันหมดประมาณนึงอะแต่ว่าผิดไหมก็พูดยากมันมันไม่ผิดหรอกมังสําหรับเราแต่ว่าเออก็อาจจะต้องดูแวดล้อมด้วยการไปหลังมามองนิดนึงอะไรภาพรวมบางอย่างใช่ใช่เอออะไรประมาณมั้งโอเคครับ จริงๆแล้วงานของโซยามะเนี่ยก็ยังเป็นงานใตดิบค่อนข้างมากซึ่งมันก็มีความเป็นลัทธิหน่อยๆในสมัยนั้นคล้ายกับพวกศิลปินรุ่นสมัยของญี่ปุ่นอย่างเคจิทานะาทานาอาิฮารุมิยามากุจิหรือว่าโทชิโอเซอิกินะส่วนใหญ่งานพวกพี่แกคนนี้จะมีความโปรืดโปรอ โป๊โป๊โป๊เปลือยหรือต่อต้านเผด็จการบางอย่างในยุคนั้นอะไรเงี้ยโคชิโอคือหนักเลยโคชิโอนี่ผมว่าหนักแต่ผมว่าน่าคุยนะคนเนี้ยโคชิโอน่าคุยจริงๆผมชอบทานามิด้วยทานามิเหมือนผมก็เคยเห็นทานามิงานเขาจะแบบแปลกๆเลยสองมิติหน่อยๆป่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละในเวลาต่อมาพี่แกก็ได้ไปมีส่วนร่วมในหนังหลายเรื่องเช่น Brain Dead, Time Cop แล้วก็ Space Trucker เนาะ ออกแบบอะไรเงี้ยอ,อม, yeah. มีช่วงที่เขากกนเตออยอีกว่าใช่หลังจากนั้นในช่วงปี1995เขาก็ได้เริ่มขึ้นมาจากใต้ดินหน่อยๆแหละไปร่วมงานกับน,นักออกแบบเสื้อผ้าชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเทียรีมูเกเลอร์ซึ่งก็จะเป็นแบบไซเบอร์สตรที่ถูกใส,สนะ่ขึ้นบนดันเวย์ของคอลเลกชันโอตูตูโคตรสวยประจําเยดูใบไม้ร่วงดูดูหนาวเนาะก็ทําให้โซยมาเริ่มเป็นที่รู้จักแหละตอนแรกเราหนูว่าเป็นงานแมคควีนมาเป็นอีกคนใช่ไหมเป็นงานขงเพิ่งรู้ว่าเป็นของโซยามาเอง ใช่รูปเนี้ยโคกับไออะไรสักอย่างเมื่อกี <ok ้ที่จุนพูดมกเกอร์มาเกเลอรไม่รู้อันชื่อถูกไหมขค้กี่ปีต่อมาก็ในปีหนึ่งเกเก้าคุณเซยามาก็ได้รับรางวัลแกรนด์ไพรส์ออฟเบสดีไซน์ซึ่งเป็นรางวัลสําหรับนักออกแบบที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นตอนนั้นอสําหรับการออกแบบไอโบของโซนี่พวกคุณโอ้ยทันไอคุณชื่อนี้ไหมไอโบทันอยู่แล้ว ตตุ๊กตาไอหมาหุ่นยนต์นั่นอ่ะเออผมว่าพวกคุณต้องเคยเห็นมาก่อนญาติผมมาเคยซื้อแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นของสำเพ็งหรือว่าของจริงไหมช่วงนั้นที่มันเห่าได้แล้วกระดิกหางอ่ะเด็กเด็กเดกอ่ะหมาหุ่นยนต์นะของก็กระจักระจเต็มหมดเลยอ๋อมันคือเขาออกแบบเหรอไอเฮียอะไเด็กมันเก่งจริงนะเขาทำกับโซนี่ อ๋อไอโบอ่ะซึ่งคําว่าไอโบอ่ะอาร์ทีเคคุณรู้ใช่ไหมแปลว่าไอคุณดูเมเยอะเพื่อนแบบสหายสหายจที่หรอเฮ้ยไอโบไอโบไอโบเอออ๋อเหรอมันยุคเดียวอาร์ซิโมวะตอนไอโบออกคุณคุณน่าจะกอดไม่แน่ใจอาซิโมวน่าจะหลังนะเขาไม่เป็นแล้วเป็นคนอะอันนี้น่าจะเป็นของของเล่นหุ่นยนต์โรบอติกโรบอติกแรกๆละมั้งเออหน่าจะช่วงแรกซึ่งไอ้น้องหมาเนี่ยก็แบบอย่างที่ใครพี่เวงบอกว่าเออมันก็มีฟังก์ชันเยอะแบบเห่า แบบเบ่งกิ้งไปกิ้งมาเดินอะไรทำได้เยอะเฮียอยากเล่นมันอีกเลยว่ะแต่ตอนนี้มันมีนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่แหละลองเสิร์ชดูก็ได้ใช่แต่ว่ามันาะน้าเหมือนน้องหมาขึ้นขึ้นกว่านี้อันใต้อันนี้คือแบบว่าเป็นแบบมันมันมันแสดงให้เห็นว่ามันล้ำอ่ะแต่ว่าไอ้ตอนยุคนี้แม่งมีความแบบอยากให้มันดูเฟรนลี่ขึ้นอดูเป็นน้องหมาแบบมีตาอะไรเงี้ยอันนี้ดูเป็นหุ่นรบซอยประมาณหนึ่งเออเออเหมือนเออเหมือนซอยนะ ผมก็เพิ่งรู้พอพมารีเสิร์ชเราเพิ่งรู้ว่าเออปานนี่เป็นคนทำเาบอกเชี่ยเจ๋งจัดซึ่งพอพอเห็นแล้วอะก็รู้สึกว่าเออสไตล์แกม่งชัดมากนะพอดูแล้วมันก็ดูเป็นงานแกจริงๆไอโบเออซึ่งไอเจ้าไอโบเนี่ยก็ถูกจัดเก็บไว้ในคอลเลคชันถาวรของโมมาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอโหนี่มันแบบถึงขั้นที่ของเล่นไปอยู่ในโมมาใช่เจ๋งวะเจ๋งๆเออต่อมาในปี2001ก็มีอัลบั้มของเอโซาเบธออกชื่อว่าจัดพุชเพล ก็ได้ใช้รูปของทยามาเป็นปกเหมือนกันซึ่งเป็นกสเจอร์ที่เหมือนมอนโรแบบกำลังปิดปิดกระโปรงอยู่อย่างเงี้ยชัดเลยแหละอันนี้ชัดมากตรงใจพอลี้เลยแหละใช่นอกจากงานเพ้นท์ของเขาแล้วเนี่ยยังมีงาน 3D เยอะแยะเลยเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นหุ่นยนต์เพศหญิงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามกสเจอร์อะไรเงี้ยในวัย23ของทยามาเนี่ยเขาก็เริ่มกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในงานค a c h ม m e ทยาม a x d r พรีฟอร์2019โชว์หินโตเกียวไว้เท่าไหร่นะ73 73เหรอ73นี่คือปลายปี2018ตอนนี้น่าจะ75อะไรเงี้ยไม่ดีลดลโทษมันเท่าไหร่วะ77แล้วมั้งโหเรียกว่าเดียวคุณตายก็ได้เลยอะใช่ซึ่งไอในงานเนี้ยก็มีวิชวลของหุ่นยนต์ขนาดยักษ์จากเซซโรบอทเนี่ยซึ่งใช้คนประมาณ16คนในการยกเนี่ยได้มาจัดแสดงอยู่ตรงกลางของงานสูงไม่เลยทานเลยแสงไฟนับร้อย สัตว์เข้าไปที่ตัวงานเนะาะพร้อมกับมีลายดอกสักุะระงพงผืนด้วยซึ่งมิชชั่วกจะเป็นการที่ในแบบเนี่ยไปเดินวนรอบอยู่ใต้หุ่นโดนตัวเนี่ยเออซึ่งแล้วก็นับเป็นครั้งแรกที่ดีออได้จัดแสดงคอลเลคชั่นเสื้อผ้าผู้ชายในโตเกียวเพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักต่อวัาทำญี่ปุ่นของคริสเตียนดีออ ใช่พอรู้ว่าอย่างนี้ม่งดูยิ่งใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมอีกแล้วนอกจากหุ่นยนต์แล้วเนี่ยก็จะมีกระเป๋าที่เขาร่วมออกแบบกับดีออด้วยที่พวกนายเห็นในรูปที่ผมส่งไปเนาะเป็นแบบแต่สวยมากที่ผมอยากได้มันคือกระเป๋าคาดอกอ่ะที่ดูใส่ไฟล์มาดูเป็นที่เก็บของหุ่นยนต์อะดูดูเป็นแกจริงๆนันแหละอธิบายไม่ถูกไนดูเป็นแกมากแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเอออุตสาหกรรมแฟชั่นตอนนั้นในตอนนั้นก็เริ่มใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมหรืองานร่วมสมัยของงานศิลปะเพื่อปรับตัวเองให้ไปตามยุค สมัยเนาะแล้วการปรับตัวครั้งเนี้ยก็กลายเป็นว่าเป็นการแนะนําแฟนๆของโซเรียมาใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยกลายเป็นว่าเขาก็เริ่มผลักดันถูกผลักดันจากตํานานใต้ดินไปสู่กระแสหลักไปจนถึงทั่วโลกอะไรเงี้ยอืันนี้ชวนคุยเล่นๆพวกคุณคิดว่าการที่แฟชั่นกับความเป็นไซไฟมันเริ่มแบบว่าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมาขึ้นเรื่อยๆจากจากหนังจากเพลงอะไรก็ตามเนี่ยพวกคุณมีความเห็นยังไงบ้างหรือว่าคาดหวังอะไรที่จะเห็นใน อะไรในอนาคตบ้างไฟใช่ไหมผมว่ามันมีความแบบหลอมกับชีวิตประจำวันเราไปแล้วด้วยมั้งหมายถึงว่าในโลกจริงๆมันก็มีความไฟขึ้นทุกทีอ่ะเมตาเวิร์ดใดๆแล้วแปลกที่แบบผมเคยพูดเรื่องนี้บ่อยแล้วหมายถึงว่าไอความคิดแบบคอนโตโลจีอะไรที่ผมเคยพูดถึงอะหลายๆรอบอะมันมีการว่าแบบ ไซไฟที่เราเห็นตอนนี้หรือในกระแสแฟชั่นหรือในกระแสศิลปะหลายอย่างอ่ะแม่งเป็นไซไฟจากอดีตการอ่ะมันเป็นแบบเลโทรฟิวเจอริสเยอะเหมือนกันนะทั้งนั้นที่โลกเราพัฒนาเดเวลอปบหลายอย่างในเทคโนโลยีไปที่เราบอกว่าใกล้อกลืนกับชีวิตประจำวันเราอ่ะรูปร่างหรือเอสเตติกมันอ่ะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอ่ะคนเหมือนกลับไปหาอนาคตของอดีตมากขึ้นอ่ะเข้าใจปะคนกลับไปหา หมายถึงในเชิงแบบเอสเตติกกันเนาะดูกลับไปหากลิ่นอายแบบนั้นอย่างเช่นคุณแบบโซลยามาเนี่ยก็เหมือนกลับมาดังในช่วงหลังๆเนี่ย2017-2018เหมือนงานเขาอยู่ดีก็บูมขึ้นมาอีกแล้วก็ใช่เหมือนผมเห็น MV the week n d อันหนึ่งอ๋อใช่เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเขาไปทำด้วยมีมีของเขาซึ่งไม่รู้คืออินสปายปะหรือว่าเอาเขาไปทำเลยวะเขาไปทำเลยเช่ป่ะเพราะว่าต่อให้แบบบอกว่าไม่ไม่ใช่เขาทำยังไงมึงก็ต้องได้มาจากโซลยามาแน่นอนคือแบบโคตรแบบเคยดูแะคือแบบแน่นอนคะไอตัว เออเออเออใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเพลงเก่าด้วยแล้วเขาเพิ่งเอามาสิบปีมั้งเพิ่งเอามาทำใหม่มาทําอ็มบีใหม่ใช่แล้วอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมน่าจะจําผิดไปเหมือนมันมีเมื่อกี้คุณแนะนํามันมีงานคนหนึ่งชื่ออะไรวะที่งานแปลกๆหน่อยอ่าแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะโทษทีโทษทีแค่แค่อยากแบบรรู้สึกว่าเอออยากเคลียร์ไฟแล้วผมรู้สึกว่ามันมีงานอีกคนที่คนเคจิ ใช่ตอนแรกผมนึกว่ามันคืองานของคุณซึ่งสีสันจัดจ้านเหมือนกันทาดานโลิยโกะทาดานโิโยโกะน่าจะเคยเห็นนะแบบ 2D เหมือนกันซึ่งซึ่งแค่แค่นึกว่าเป็นงานของคนนี้ผมจําผิดเฉยๆแต่ว่าเออเอรู้สึกว่าน่าสนใจคนที่คุณจูนแนะนําก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนั่นแหละครับกลับมาถึงคำถามกับมาถึงคำถามถามว่าเออคุณความไซไฟนะเออคุณมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างหรือว่าแบบอยากเห็นอะไรในนาคตไหมอะไร มันจะมีสองอย่างหนึ่งคือไม่ได้อยากเห็นแต่จะได้เห็นอย่างดีไซน์บางอย่างที่มันเวิร์กจริงๆมันกลับมาผมพูดเค้ที่บ่อยมากเลยคือสเปซโอดีซี่ที่ว่าดีไซน์ในสเปซโอดีซี่มันกลับมาแล้วทุกวันนี้อย่างชุดสูตรอวกาศหรือว่าตัวยานอวกาศในเรื่องสเปซโอดีซี่มันเหมือนทุกวันนี้มากๆเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีไซน์มองโลกอนาคตแล้วมันใกล้ถึง มากๆเรื่องหนึ่งแล้วกันอันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอแต่มันกลับมาก็อยู่แบบมันคือคาดหวังคือผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นที่มันจะมีแฟชั่นที่เรียกว่าไงดีวะเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันดูล้ำสมัยฟิวเจอร์มากๆจนเราไม่กล้าใส่อะอ่ามันจะถึงจุดที่คนใส่เลิกใส่พวกนี้เป็นเรื่องปกติไหวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราดูในหนังหลายเรื่องหรือการ์ตูนอย่างเงี้ยมันจะมีการใส่เสื้อผ้าอย่างเป็นเรื่องปกติมากๆอะ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าโลกดิสโทเปียอะไรย่างไม่ว่าจะเป็นดิสโทเปียหรือว่าฟิวเจอริสติกก็ตามเหมือนเอาพว่อไงดูเลมอนอะไรเงี้ยดเลมอนมันนำไปโลกอนาคตเสื้อผ้าันจะเปลี่ยนไปประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วทุกคนแต่งตัวก็ดูปกติมากเลยแต่ว่าตอนเนี้ยต่อให้เทคโนโลยีเราก้าวหน้าไปเท่าไหร่ทาไมเราดูย้อนกลับไปหาความเก่ามากขึ้นเรื่อยๆวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมสงสัยอยู่แล้วก็อยากได้คําตอบแล้วกันแล้วก็อยากเห็นอีกมุมมองหนึ่ว่าถ้าเกิดเรา แต่งตัวให้มันไซฟายขึ้นอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นอืเหมือนรองเท้าเงี้รองเท้าให้มันล้ำล้ำเกินไปเงี้ยคนไม่ค่อยกล้าใสกันแต่ว่าทีเคกล้าใส่ใช่ก็สวยดีนี่โอเคถ้าผมคิดเหมือนคุณนะเผมก็รู้สึกว่าแต่แต่ผมว่าในอนาคตมันน่าจะเป็นเรื่องปกติมากขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่แต่หมายถึงว่าในในตัวของผมแล้วก็รู้สึกว่ากูัวกล้าแต่งอะไรแปลกๆมากขึ้นเลยอื อ,อมันจะ,นจะดีเลยปะคะค่อยๆอ,อย่างเงี้ยอ่าจะค่อยเป็นค่อยไปมั้งแต่ผมว่าในเชิงแฟชั่นเน่ะจริงๆแล้วหลายอย่างมันก็มันปูไว้รอแล้วป่ะเออแล้วมันก็เราว่ามันก็เริ่มผสมผสานแล้วแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแฟชั่นที่เราเห็นกับแฟชั่นจริงๆอะ่ะหมายถึงว่าแฟชั่น <fashion S 1> ที่คนใจจริงๆอะ่ะมันก็ต้องดูแบบสังคมดูอะไรด้วยอ่ะนิดนึงอ่ะเราเราว่ามันก็อาจจะยังต่างกันอยู่แต่ว่าเทรนด์มันก็เราว่ามันก็หวือหวาใส่ไฟขึ้นมั้ง โดยรวมทั้งแบบคนแต่งจริงๆกับทั้งบนรันเวย์อะไรเงี้ยมันมันมีความแบบบาบอคอแตกของความไซไฟมากขึ้นอ่ะซึ่งซึ่งน่าสนใจอ่ะนะเออถ้าในเชิงแฟชั่นเออแต่แต่ก็อย่างที่ทีเคพูดเมื่อกี้เราว่าน่าสนใจที่การย้อนกลับไปบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราอ่ะเราว่าไอการย้อนกลับไปหลายอย่างอ่ะมันก็มีการตีความใหม่เยอะเออมันไม่ได้มาข้างโต้งไว้มันมีการปัดฝุ่นเออเออปัดฝุ่นหรือกระทั่งแตกเป็นอย่างอื่น่ะซึ่งเราว่านั้นนั้นน่าสนใจสําหรับเราเช่นแบบการกลับมาของเนี่ยโซลยามะการกลับมาของ สเปโรดิซี่มันก็มีการอัดแนปอะไรบางอย่างซึ่งแบบเออน่าสนใจเยอะแยะเลยในการที่เอาไม่ว่ามันจะเพราะอะไรก็ตามที่บางอย่างกลับมาในปัจจุบันเนะแต่ว่าอ่ะมึงไม่ย่ำอยู่ที่ก็ดีอ่ะมึงเอามาต่อยอดหรือเอามาทำอะไรทั้งในเชิงแบบศิลปะหรือว่าเชิง แนวความคิดบางอย่างเนี้ยเราสึกว่าแนวความคิดบางอย่างก็เริ่มกลับมาในช่วงนี้เหมือนกันโดยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรหรือบางทีจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะโลกอืมหรือเปล่าความแบบวนเวียนของแนวคิดอย่างเงี้ยกลับมาแล้วก็ค่อยๆกลายพันธุ์เลยอ่าเหมือนเหมือนตอนนี้แฟชั่น Y2K มันกลับมาแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆว่ามันดูไม่ใช่ y 2 k ที่เราเห็นตอนเราเราอยู่อ่ะคือพวกเราเป็นเด็กยุคสองพันเนาะเราเห็นว2 k เคประมาณนึงแหละแต่ทุกวันนี้วายมันกลับมาเห็นน้องๆแต่งตัวกันเยอะมากเลยแนวเนี้ยแต่แบบ มันจะมีความบิดไปสักหน่อยหนึ่งอ่ะ9ก้าหนึ่งครึ่งเก้าเสมอประมาณเนี้ยในวงการแฟชั่นที่กลับมาเวลามันรีพีกกันใหม่ครั้งหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องแบบฟิวเจอร์มากๆอย่างงานคนเนี้ยมันทําด้วยสีสีเงินอะไอ้วัสดุบางอย่างที่ฟิวเจอร์มองไว้หรืองานอะไรเลโทรฟิวเจอร์ริสติกมองไว้อ่ะมันกลับมาความเป็นจริงยากด้วยความด้วยแร่ธาตุและมูลค่าอืเราไม่สามารถสร้างตึกสีเงินได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเป็นดวยจัด ก็มีข้อจํากัดบางอย่างข้อจำกัดบางอย่างมันเปลี่ยนมันเลยบังคับให้เราต้องเปลี่ยนเวยออืส่วนหนึ่งอาจจะแต่ว่าในแง่หนึ่งเราก็เชื่อมมีข้อจํากัดใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีบางสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่อ่ะที่ไม่ขทลายข้อจํากัดเหล่านั้นไปอีกอ่ะในแง่ทุนในแง่อะไรอย่างเงี้ยมัน เดาไม่ถูกว่ะเหมือนว่าดีขึ้นี้กเจอเจอมทเยียลใหม่ขึ้นมาเออเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเสื้อผ้าบางอย่างที่มีมทีเยียลใหม่แบบประหลาดๆเยอะแล้วไม่แน่วันหนึ่งคนอาจจะแต่งเหล็กก็ได้เพราะตอนนี้กระแสที่บอกว่าจะ a ต t i ฟ a s t f แฟชั่นเนี่ยอยู่ดีแม่งก็กลับสมมุติว่าแม่งแบบเฮ้ยเยี่ยเหล็กแม่งทนกว่าแล้วแบบอาถักทอบางอย่างเสื้อที่ทำจากเส้นใยเหล็กสมมติเออโลหะบางอย่างมันก็ดูเป็นไปได้แล้วในยุคสมัยเนี้ยอาจจะเบาก็ได้หรืออาจจะอะไรเงี้ยมันเราว่ามันมีความเป็นไปได้แบบเยอะมาก เออเดาไม่ถูกยิ่งแฟชั่นนี่คือไม่ใช่โลกของกูเลยก็เดาไม่ถูกก็แต่เออรู้สึกว่าถ้าในมุมมองของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองพึ่งเห็นมากขึ้นด้วยเปล่าแต่กูรู้สึกมันน่าตื่นเต้นนะในช่วงเวลาของเราเนี่ยอืมมันดูน่าตื่นเต้นดีโอเคก็ปัจจุบันนะคุณคาจิเมะโซยามาก็ยังทํางานศิลปะของตัวเองต่อไปในแล้วก็มีโฟโต้บุ๊คมีงานแสดงมากมายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีผลงานคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆเยอะมาก มีทั้งรองเท้าของเบฟดีนิงอะไรเงี้ยเสื้อผ้าของเอ็กลาร์สสตูซี่แบบิกคาวส์อีกมากมายการที่เขาเคอลแลบเยอะขนาดคุณเชื่อไหมว่าเขาเคยคอลแลบแบบแบรองเท้าไทยด้วยนั่นก็คือนันยางเฮ้ยใช่ใช,ใช่รูปที่คุณให้มันดูนี่ปะ,ะให้ผมผมไม่ได้ใส่ให้ดูเพราะว<บ>่าไม่ใช่อัชดานี่ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันาุลัยมะนันนันยางเอ็กฮาจิเมะสุลัยมะยางเจ๋งมะสวยปะ โอเคสวยอยู่นะโอเคอยากอยากได้นะเห็นแล้วเห็นแล้ใส่ใส่วิเรียนดียเออว่ะไมมาเจอกันได้ยังไงว่ามันเพ้นแบบเออแล้วทำไมเป็นงงวะเออเพอเป็นยางเป็นนันยางก็ดูเซอร์ไพรส์ดีนะหมายถึงนันยางส่วนใหญ่ภาพอ่าไม่ได้ว่านะแต่หมายถึงภาพลักษณ์เขาจะไม่ใช่ฟิเจอลิสติกอ่ะไม่ใช่ใช่เขาเปลี่ยนสือเป็น ถ้าพวงคิดพาไม่ออกนะครับก็เป็นรองเท้าสีขาวนันยางนี่แหละแล้วมีเซ็กซี่โรบอทมีเซ็กซี่โรบอทแปะอยู่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีพื้นรองเท้าเป็นสียางยางโคตรเท่เอาจริงไม่แย่นะอยากใช้เหมือนกันจริงสวยนะเพราะว่าเขามันหายากแล้วเปล่าวะแต่ถ้าจะหายากก็แบบอะไรนะชูเลสเป็นเป็นสีเทาด้วยก็จือเจอดีไอ้เนี่ยแล้วทำไมถึงมาได้วะงงวะงงงงจัดพาร์แคนบีเออดีวะเออแล้วงานของเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้กันหนังอะไรหลายๆเรื่องเหมือนกันอย่างแบบเอ็กซ์มาคิน่า ตรงในปีใช่ชัดเจนกันซึ่งไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นแบบอะความมีในในเรื่องมันมีความแบบอะไรวะตัวละครที่มีความรู้สึกกับไซบอร์กสาวอะไรเงี้ยเออเออแล้อย่างที่เมื่อกี้คุยกันก็คือแกก็ไปร่วมงานกับเดวิ e เอ n นในเพลง Echoes of Silence อืมอืเออซึ่งเป็นเป็นเป็นเพลงที่ปล่อยมาประมาณสิปีแล้วแล้วก็เอามารีใหม่เพราะเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นของขวัญให้กับ OG ีแฟนเลยเออซึ่งตัวสยามาก็ทำทั้งปกเพลงแล้วก็ m อที่เป็นมิชชั่น 3D ไซไฟด้วยคือใครสนใจก็ไปดูในได้อยู่ใน YouTube นะครับอืสุืมอดมาก็เล่าว่าเวลาที่นานที่สุดที่เขาจะนั่งทำงานวาดรูปในห้องเขาอะคือ5ชั่วโมงติดต่อกันอปวดหลังแล้วก็จะมีอเมริกาสวิทรุ่นปู่เก่าๆที่คอยเล่นเพลง Love Me Tender ของเอ v i s ทุกๆชั่วโมง เพื่อแบบเป็นการแบบเตือนว่าครบชั่วโมงแล้วซึ่งสิ่งนี้แม่งอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือคอยบอกเวลาที่ผ่านไปก็ได้เพราะว่ามันอธิบายตัวตนของอุซุรยามาเนี่ยได้ดีมันแสดงเห็นว่าเขาได้อิทธิพลมาจากเมกันความโรแมนติกปนๆสมัยที่เขารักนะใช่ความความโรแมนติกปนๆกับอีโรติกของเอลวิสอะไรเงี้ยแล้วห้องทำงานเขาว่ากลายเป็นพื้นที่ที่สามารถปลดปล่อยเรื่องเพศของมนุษย์ได้อย่าง ไม่มีสิ้นสุดอ่ะอืออือประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วแกก็มีแอคทีฟอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากเลยลองไปดูกันได้มีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีไอจีแกชื่ออาจิเมโซลายามะออฟฟิเชียลเด็ดแค่มีไอจีด้วยซาบใจมากกับแบบคนที่อายุเจกว่าแล้วยังแบบไปร่วมงานกับศิลปินวัยรุ่นตลอดแล้วงานอ่ะก็ยังวัยรุ่นพอที่จะไปเจอศิลปินวัยรุ่นได้เสมอใช่ออเหมือนตอนนั้นที่คุณแนะนําอีกคนอ่ะหรือทีเคว่าที่เป็นคนออกแบบไฟนอลอ่ะ อ๋อใช่ผมไออามานุนอามานอามานก็ยังแอคทีฟในไอจีแล้วก็ยังมีผลงานใหม่ๆที่แบบไปคอลแลบกับคนอื่นอยู่อแล้วเหมือนเขาเริ่มเปลี่ยนฟอร์แมตล่าสุดที่ตามันนะเหมือนฟอร์แมตเขาก็เริ่มไปแบบพวกวาดในคอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยเลยรู้สึกแบบโอ้หเออมันดีนะที่เขายังเดินทางกันอยู่อสองคนนี้เดินทางกันอยู่แล้วก็แบบอย่างที่เห็นงานของโซเลยามาเหมือนแบบเอกับเบฟเนี่ยเบฟแบบของเข้าแบบโคตรจะไวรุ่นอะอะไรอย่างเงี้ย ต้องงานเขายังอดับได้ผมประทับใจประมาณนึงสวยด้วยไงสวยด้วยไงประเด็นเกนชิ้นเลยอยากได้เอออยากได้ของที่เกี่ยวกับเขาอะเอ็กแกอรีนิงก็ดีนะอยากได้เงอ้มประมาณนั้นครับครับเป็นงานที่ดีเียวว่าเราเราเชื่อว่าหลายคนอ่ะเคยเจองานของโซเลยามาแล้วอ่ะไี้แบบจะเคยผ่านตาผ่านตามาแล้วแหละหรือว่าแบบอ่ะเสิร์ฟพินชเลสเขาฟิวเจอร์ิสติกขึ้นชัวอะไรอย่างเงี้ยครับ อาดอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมติดตามฟังอาทวดได้ทุกวันพฤหัสครับทุกช่องทางของแซ m มอนด์พอดแคสต์ครับผมสำหรับวันนี้พวกผมสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ